ตอบได้จุดๆๆมากตุ๊กตาเดือดอกแม่พาลูกเขาไปตายเผยแม่แตงโมเป็นอดีตนางเอกจากกรณีกติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาที่รักมากออกมาพูดถึงสาเหตุที่แตงโมตกเรือจมหายแต่กติกกลับไม่ยอมบอกคุณแม่ของแตงโมว่าเพราะไม่ได้สนิทกับคุณแม่และไม่คิดจะโทรบอกแม่แต่ถ้าเป็นพ่อจะรีบโทรหาพ่อเพราะรู้ว่าพ่อต้องช่วยโมได้พ่อมีคนรู้จักเยอะส่วนแม่คงช่วยโมไม่ได้จึงเลือกโทรหาคนที่ให้ความช่วยเหลือได้ก่อนเพราะแม่ก็คงประดาน้ำไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ใดๆด้วยเอาจริงๆไม่คิดถึงด้วยซ้ำโดยไม่มีเลยว่าจะโทรหาตอนเกิดเหตุล่าสุดผู้บริหารกันตนาตุ๊กตาจิตรดาดิษยนันท์กัญจารึกถึงกับโพสต์เดือดกับคำพูดของกติกและขอพูดในฐานะมนุษย์แม่เช่นกันถึงคุณแม่ของแตงโมนิดาที่หลายคนไม่รู้มาก่อนเป็นอดีตนางเอกว่าในฐานะเป็นมนุษย์แม่ฟังแบบนี้แล้วของขึ้นนี่คือคำตอบของคนที่อุตส่าห์หนีไปตั้งหลักคิดหาคำตอบอยู่จนไม่มีเวลาที่จะมาร้องไห้เสียใจที่พาเพื่อนไปตายถ้าคุณพาลูกเขาไปตายแล้วคุณไม่กล้าที่จะโทรบอกแม่ของเขาเพราะคุณกลัวไม่กล้าบอกอันนี้รับได้แต่ถ้าเพราะบอกไปมนุษย์แม่ก็คงไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ประดาน้ำดำน้ำไม่ได้อันนี้ตอบได้จุดๆๆมากคิดดูให้ดีถ้าเป็นลูกของคุณเป็นฝ่ายที่ถูกคนอื่นพาไปตายแล้วเขาไม่แจ้งคุณไม่บอกคุณจะรู้สึกอย่างไรเรื่องนี้คนที่เสียใจช้ำใจที่สุดก็คือคุณแม่ทราบว่าคุณแม่เองก็เคยเป็นคนในวงการบันเทิงเช่นกันในอดีตคุณแม่พนิดาเคยแสดงเป็นนางเอกเรื่องกนกนครของรัฐฟิล์มทีวีกราบขอให้กำลังใจคุณแม่เชื่อว่าคนทั้งประเทศเห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะขอแสดงความเสียใจขอให้น้องไปสู่สุขติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด